สวัสดีครับผมวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราเสนอโซนี่ไปนะครับวันนี้เรามาดูเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับยอดนิยมสำหรับงานเวทีนะครับ SPX990 ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคามือสองเขาวิ่งอยู่ที่12,000 ถึง 18,000 นะครับอันนี้ Made in Japan เลยนะครับ Made in Japan ผมได้มา1ตัวพร้อมกับเจ้าโซนี่ตัวนี้ที่เราพูดกันเมื่อคลิปที่แล้วนี่นะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับข้างหลังเป็น XLR นะครับ input มี XLR แล้วก็มีแจ็คนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมลองเอามาเทสเสียงให้ดูก็คือ input เข้า1นะครับแล้วก็ output ออก2นะครับออก2นะครับมีฟูดสวิตช์มีอะไรพร้อมหมดเลยนะครับด้านหลังทันสมัยมากเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในนะครับแกะให้ดูข้างในเดี๋ยวเราจะตอนนี้ผมไขน็อตไว้ละนะครับอันนี้เราต้องดูนะครับพอเราซื้อมาถ้าเกิดจำหน่ายไปแล้วให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้ของดีแน่นอนนะครับนี่นะครับเปิดฝาแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ IC ล้วนๆเลยนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับ IC ล้วนๆนะครับทั้งเครื่องเลยนะครับทั้งเครื่องเลยอันนี้เป็น Yamaha แท้ๆนะครับด้านหลังก็มีแจ็ค XLR นะครับ XLR มี IC มีระบบป้องกันไฟนะครับส่วนทางนี้นะครับเป็นไฟ110นะครับหม้อแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับไปเปลี่ยนให้มันเป็นไฟ220บ้านเรานะครับอันนี้เป็นหม้อแปลงไฟ110ของญี่ปุ่นอยู่นะครับเนื่องจากทั้งญี่ปุ่นอเมริกาเขาใช้110นะครับตัวนี้มีขายใน eBay นะครับแพลตฟอร์ม eBay นะครับสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยรู้สึกราคา990ดอลลาร์นะครับมือ2นะครับยังไม่ได้บวกค่าขนส่งนะครับมือ1ก็ยังมีขายอยู่นะครับในอเมริกานะครับแต่ในญี่ปุ่นผมไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้มือ2มาจากญี่ปุ่นนะครับกล่องยังอยู่นะครับกล่องส่งมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาลองออนสวิตช์ดูนะครับตอนนี้ผมใช้อะแดปเตอร์อยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนหม้อแปลงนะครับใช้อะแดปเตอร์อยู่ลองออนดูนะครับผมมาสวิตช์ดูนี่นะครับไฟขึ้นปกตินะครับหน้าปัดสวยงามนะครับหน้าปัดสวยงามนะครับสามารถที่จะเลื่อนหาแชนเนลได้นะครับเลื่อนแชนเนลได้สมมติว่าใช้ปุ่มนี้ก็ได้อันนี้วิธีการใช้เราต้องเซตดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เขาเซตไว้มีช่อง99นะครับอันนี้ช่องที่1นะครับสมมติว่าเราจะเลือกช่องที่1เราก็กดเลือกเลยให้มันหยุดกระพริบนะครับถ้าหยุดกระพริบก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองเสียงดูนะเราจะลองเสียงดูบายพาสกดออกนะครับบายพาสกดออกนะให้มันอยู่ที่เมมโมรีนะครับสวยงามนะครับสวยงามอันนี้สภาพนี่ด้านหน้าสวยจริงๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับรูก็ไม่มีรอยนะครับที่น่าใช้งานที่สุดก็คือสภาพ IC นี่ยังอยู่ไม่มีรอยไหม้ไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้ทางด้านหม้อแปลงก็อาจจะมีสีไหม้หน่อยหนึ่งแต่เป็นสีของมันนะครับเป็นสีเนื่องจากมันอยู่กับความร้อนนะครับสีมันอาจจะมีการถลอกบ้างแต่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนหรือพันใหม่นะครับเอาไฟ220บ้านเรานะนะครับก็จะมีการเพิ่มอันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้แต่จริงๆแล้วตัวนี้วันนี้มีคนจองแล้วนะครับมีคนจองแล้วผมบอกไปแค่14,000เขาไปสืบมาเขาบอกว่าเขาที่อื่นขาย18,000เขาก็เลยจองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงกันดูนะครับลองเสียงดูนะครับเดี๋ยวเปิดมิกเซอร์ก่อนไมค์หาไมค์ก่อนไมค์อยู่ที่ไหนมิกเซอร์ตัวเดิมนะครับมิกเซอร์ตัวเดิมอินพุตนะครับอินพุตมาเข้าชแนลนี้นะครับชแนลนี้ก็จะแฟดไว้นะครับก็เปิดมาสเตอร์ไว้นะครับแล้วก็มาเปิดไมค์นะครับไมค์ก็แฟดเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะใช้ออก1นะครับควบคุมนะครับออก1ควบคุม1 2 2อันนี้ยังไม่เปิดเอฟเฟคนะครับขอมาอีกหน่อยนึง1 2 2 2
ชู1 2 3 4 5อันนี้ยังไม่ปล่อยเสียงเอฟเฟคนะครับผมใช้ช่องที่1นะครับช่องที่1ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ใช้แค่พื้นฐานแล้วก็เทสเสียงเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับทดลองว่ามันใช้งานได้ไหมหลังจากที่เราได้มานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟคเข้ามาสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ช่องที่1นะครับ1 1 1 2 2 1 2 3 4 5เดี๋ยวต้องปรับเกณฑ์เข้าลงนะครับปรับเกณฑ์ลงไว้ที่0ก่อนนะครับอันนี้เราใส่เกณฑ์สูงไปหน่อยนะครับมันอยู่ใกล้ลำโพง1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2ช่องที่1นะครับอันนี้ออกเลยนะครับช่องที่5อันนี้เรามาทดสอบกันเฉยๆนะครับว่าลำโพงมันออกไหมนะครับมันใช้งานได้ไหม1 2 2 check 1 2 3 4 5 1 2 check 1 2 3 4 1 effect นี่เราต้องปิดสัญญาณออกลงเยอะๆนะครับเปิดนิดเดียวพอนะครับเกมเขานะครับ1 2 2 check อันนี้ช่องที่5นะครับลองปรับไปเรื่อยๆว่าที่อื่นช่องอื่นมันยังใช้ได้ไหม1 อันนี้ช่อง6นะครับ6 1 2 2 2 2 2 check เห็นไหมครับโอ้ยออกแจ๋วมากเลยนะครับไม่รู้ว่าไมค์มันจะติดไหม1 2 check ลองช่องที่10ดูไหม10มันแล้วแต่นะครับว่าช่องไหนเขากำหนดเป็นอะไรนะครับช่องไหนเขากำหนดเป็นอะไรช่องที่10เนี่ยเป็นเสียงเขาเขียนว่าอะไรนะ vocal pitch อ๋อเสียงพูดนะครับเสียงพูด1 2 2เอาหางเสียงนิดๆเห็นไหมครับพูดแล้วเสียงนิ่มมากเลยนะครับแสดงว่าช่องที่5เนี่ยเหมาะกับเพจมากกว่านะครับเราไม่รู้ว่าคาราโอเกะต้องไปเปิดคู่มือนะครับว่ามันอยู่ช่องไหนลองช่อง12ดู1 1 2 2 1 2 2 โอเคนะครับลองเท่านี้ก็ให้รู้แค่ว่ามันใช้ได้หรือไม่เท่านั้นนะครับการแต่งหางเสียงการแต่งต่างๆนะครับเอฟเฟคเขามีอยู่4ตัวนะครับตามหน้าบัตรนะครับมี U12 U05 P01 P04 ต้องไปศึกษาดูว่าเอฟเฟคตัวไหนมันคืออะไรนะครับตัวไหนคือ Echo ตัวไหนคือ Reverb ตัวไหนคือ Dry ตัวไหนคือ Decay Delay อะไรของมันอ่ะนะต้องไปศึกษาดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดคู่มือเลยนะครับมาเปิดเสียงทดลองก่อนนะนะครับยังไงก็นี่ฝากดูนะครับสวยๆงามๆนะครับโอ้โหแรงใจไฟเขาดูมั่นคงถาวรมากนะครับต่างกับของจีนเยอะๆเลยนะครับจานต่างเยอะแยะนะครับอันนี้ made in Japan เลยนะครับ IC ล้วนๆนะครับถ้าใครยังเล่นชุดอนาล็อกอยู่นะครับก็หามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยราคามันใกล้เคียงกับมิกดิจิตอลUI 12 UI 16ก็ซื้อ UI มาใช้จะครบคันกว่านะครับสมัยใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ